اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการมุสลิมไทม์นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางททบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเป็นเวลาที่ยังไม่เข้าเวลาซุบฮีท่านสามารถที่จะชมรายการเราไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าหากเข้าเวลาซุบฮีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะปลีกตัวไปละหมาดก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าหากว่าหลายท่านคิดว่าเวลายังไม่หมดจะชมรายการของเราจนจบก่อนก็แล้วแต่การพิจารณาของท่านเองนะครับแน่นอนละครับเราพบกันย่อมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับและในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่มัสยิดดารุลมุฮซินีนบ้านดอนซึ่งได้รับคำแนะนำและการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการมัสยิดวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณสะอาดหรือซาอาดะหวังพักดีอายุ83ปีเธอมีลูก3คนลูกของเธออยู่ต่างประเทศ1คนและอีก1คนมีครอบครัวออกเรือนไปแล้วเธออาศัยอยู่กับลูกอีก1คนคอยดูแลเธอทำงานยืนมามากแล้วหมอเขาบอกกำลังขามันไม่นั่นแล้วก็ล้มที่สุเหร่าแล้วที่จะถูกโบกปลุกไอ้มัมถึงได้ยิ้มพระท่านทหารตะวันตกจะเจอไอ้มัมทุกเช้าทำงานอะไรเลยครับบาจาค่ะบาจาทำงานบาจายืนทุ่มเครื่องตัดรองเท้าอ๋อเหรอครับแล้วบ้านนี้อยู่กี่คนครับตอนนี้อยู่เยอะคนมาอยู่เพราะว่าฉันอยู่กับลูกฉันมี3คนแต่ก็ไปมีแฟนไปคนนึงไอ้คนไปทำงานที่ไปแต่เรียนด้วยอะไรมังนอกคนหนึ่งได้คนอยู่ดูแลฉันสองคนเนี่ยอยู่แต่เพิ่งไปทำงานเมื่อกี้เนี่ยถามว่าตอนนี้ก็อยู่ลูกดูแลอยู่คนเดียวปัจจุบันคุณสะอาดะไม่สามารถเดินได้เพราะเกิดจากปัญหากระดูกด้านหลังเนื่องด้วยอุบัติเหตุจากเธอล้มในขณะที่ไปมัสยิดหมอแนะนำให้เธอผ่าตัดแต่เธอยังไม่ตัดสินใจในเวลานี้จึงทำให้เธอนั้นต้องนั่งวีลแชร์และมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เป็นไรเท่าไหร่ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เวลายืนแล้วมันจะไม่มีกำลังที่มันจะยืนอย่างนี้ไม่มีกำลังยืนละหมาดไม่ได้แต่เขาบอกว่าข้อที่สี่มันในนั้นไปอะไรเข้าอะไรมาแล้วเรียกอะไรนะติดข้างนะข้อที่สี่ต้องผ่าตัดกระไหล่กระไหล่เนี่ยเส้นมันขาดไปเอ็นหนึ่งที่ล้มจากสุเราที่เรามือยันต่อไปก็รักษามาก็ไม่เคยก็เข้าโกรธอยู่เรื่อยว่าเป็นไงเนี่ยเขาก็หมอบอกตัดสินใจผ่าไหมหมอไม่ยอมไม่ผ่าเราเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นเพื่อนเราเดินไม่ได้เลยเงี้ยผ่ามาแล้วก็เดินไม่ได้ก็เลยขอจังอัลลอฮ์กันอัลลอฮ์ให้ฉันนั่นก็ขอทำด้านได้ทำน้ำมาได้ฉันอัลลอฮ์ให้ฉันสมประตงทุกอย่างมีการกุศลอะไรพอฉันจะช่วยได้คือแต่ก่อนนี้ก็เป็นเนี่ยกับประธานเนี่ยกับทางก็รู้ก็ช่วยกันได้แค่นี้รายได้ก็มาจากบาทผู้สูงอายุแหละตัวเช่นคุณเนี่ยลูกสาวน่ะช่วยแล้วก็คนมองนอกก็ส่งมาแล้วแต่จะมีอะไรฉันก็ไม่ขอก็บอกว่าที่บ้านมีกินแล้วเนี่ยแล้วก็บอกพอริสกีก็มาให้นะบางคนเอาตะการมาให้อะไรเงี้ยเพราะก็คนที่เราเคยช่วยเหลือก็อย่างประธานเนี่ยเขาก็มาดูแลอยู่ว่า
ทุกวันนี้โรคประจำตัวเลยเกิดการเนี่ยความดันนี่กลับมาบอกเมื่อกี้ไม่ได้กินยาไปตอนเช้าก่อนอาหารกับกระเพาะสองอย่างนี่แหละกระเพาะอาหารแล้วหมอต้องไปหาประจำไหมครับแต่เขาจะให้ผ่าตัดนี่หลังการไหลเนี่ยยังไม่ตัดสินใจนะเบ็ดเขาบอก10กว่าแล้วเนี่ยยังละหมาดได้ใช่ไหมครับละหมาดแต่ต้องนั่งเก้าอี้งั้นนะได้ทุกอย่างร้องไห้ฉันทุกอย่างอ่านหนังสือตาก็ร้องไห้อ่านได้ทุกวันวันละยูหรือยูฉันตั้งใจขอจากกันร้องไว้โอ้โหทำดีแล้วเก่งมากเลยครับฮะวันละยูสี่เดือนละเล่มเลยนะอ๋อเนี่ยฉันเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยเหรียวเดี๋ยวเนี่ยบาดบ่ายเสร็จฉันก็อ่านไม่ได้เราไม่ก็ไม่ก็คุยใครเราแต่ไม่อยากบอกเราถามก็เลยบอกความจริงเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยตั้งใจนั่นมาก็อยู่วันละยูขอจากกันรอแล้วอ่ะทุกวันเนี่ยได้จากลูกคือว่าริสกีอ่ะเราขอแต่ลูกไปได้มาก็มามีจุ่มประกอบทำไมมีแอร์ได้ทำไมมีเพราะว่าต้องการให้น้ากับแม่มีความสบายรายได้ของเธอมาจากบัตรผู้สูงอายุและการส่งเสียดูแลจากลูกที่คอยดูแลเธอและลูกที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งเงินให้เธอด้วยเป็นบางครั้งเช่นเดียวกันทุกวันนี้สายตาเธอยังดียังอ่านอัลกุรอานได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเวลาว่างเธอละหมาดและขอดุอาให้มีสุขภาพแข็งแรงมีริสกีที่เพิ่มพูนเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาตและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณสะอาดาเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ021846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-184-6810 081-812-9615ช่วงแวดวงมุสลิมจะเป็นช่วงที่เราพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศและมิติต่างๆของสังคมมุสลิมแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมเรื่องราวต่างๆของสังคมมุสลิมในช่วงของแวดวงมุสลิมครับกิจกรรมการรวมตัวในสังคมมุสลิมนั้นมีอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรวมตัวกันเพื่อระดมเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและทำนุบำรุงศาสนสถานในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมงานรวมน้ำใจสู่บางอ้อซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัตาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเราจะไปฟังรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้จากประธานจัดงานคุณอดุลโยธาสมุทรกันเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอความสันติความเมตตาความกรุณาใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านที่เคารพเรียนพนักท่านวันมุฮัมมัดนอมัตาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานในพิธีและที่เคารพพร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายอดุลโยธาสมุทรในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอ้อคณะกรรมการบูรณะและปรับปรุงมัสยิดคณะกรรมการจัดงานวันรวมน้ำใจสู่บางอ้อรู้สึกขอบคุณต่อท่านประธานที่ได้กรุณาให้เกียรติแก่มัสยิดบางอ้อและปวงสัปปุรุษในการมาเป็นประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่บางอ้อในวันนี้ครับมัสยิดบางอ้อที่เรากำลังเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือ1ใน25ศาสนสถานของพื้นที่ในเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมัสยิดของเราได้เริ่มต้นก่อกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2451ด้วยอายุกว่า106ปีของอาคารมัสยิดที่แลเห็นอยู่ณเบื้องหน้าท่านทั้งหลายนี้ซึ่งได้เปิดโอกาสและทำหน้าที่ในการรองรับ
ศาสนกิจและศาสนาชนมุสลิมในการเดินทางมาประกอบศาสนกิจได้ผ่านสถานการณ์ได้เผชิญเหตุการณ์และผ่านเวลาอันยาวนานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบูรณะและปรับปรุงมัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจึงได้ริเริ่มที่จะก่อสร้างลานอเนกประสงค์หรือลานศาสนกิจแห่งใหม่ขึ้นณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ซึ่งไม่ได้เพียงแต่การใช้เป็นลานศาสนกิจอย่างเดียวแต่จะเป็นประโยชน์เพื่อสังคมโดยส่วนรวมสืบไปในอนาคตนอกเหนือจากนี้แล้วมัสยิดจะได้จัดให้มีสถานที่สำหรับการชำระล้างหรือสถานที่อาบน้ำละหมาดสำหรับผู้ที่มาประกอบศาสนกิจด้วยการมุ่งมั่นที่จะทำการบูรณะด้วยการก่อสร้างลานศาสนกิจแห่งนี้จึงได้ดำเนินการมานับตั้งแต่เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช1444มีผู้คนหลายคนทีเดียวที่ได้ให้โอกาสในการระดมทุนญาริยะร่วมกันการรณรงค์ส่วนถัดไปก็คือการจำหน่ายอาหารเมื่อเช้านี้เป็นวันอาหารฮาลาลสารใจให้มัสยิดบางอ้อแล้วก็การจัดงานรับประทานอาหารร่วมกันในยามเย็นของวันนี้เพื่อเป็นการต้อนรับสถานที่หรือลานแห่งใหม่ของมัสยิดของเรากระผมในนามของคณะกรรมการจัดงานและคณะทำงานทุกๆฝ่ายขอวิงวอนต่อเองรัสมาตาลาได้โปรดตอบแทนทุกคุณูปการที่ท่านประธานตลอดจนท่านผู้มีเกียรติมอบให้แก่มัสยิดและขอขอบคุณต่อท่านประธานในพิธีคณะท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติเราอย่างสูงส่งและท่านได้กรุณาตอบรับคำเชิญเรานับตั้งแต่วันที่เราได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาแล้วขออนุญาตท่านประธานที่ท่านจะได้เป็นบุคคลที่เป็นผู้มอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแต่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดซึ่งอาจจะเป็นคนจำนวนหนึ่งจากคนอีกจำนวนมากๆที่ไม่ได้ขึ้นมาในวันนี้ก็ตามแต่ทุกความตั้งใจของทุกคนนั้นเป็นเกียรติยศที่อัลลอฮ์จะได้บันทึกท่านไว้ในความดีบัดนี้ผมเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรในอากาศที่กำลังแสนสบายในวันนี้ใครขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นท่านจะเคาะระฆังที่มีอายุ106ปีเป็นการปฐมฤกษ์แห่งการเปิดงานในวันนี้และจะขอได้รับเกียรติจากท่านประธานเป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้ที่กรุณาให้การสนับสนุนต่อมัสยิดบางอ้อและมีคุณูปการต่อมัสยิดแห่งนี้ขอขอบคุณและขออนุญาตเรียนเชิญครับเราจะเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนการมีส่วนร่วมก่อสร้างลานศาสนกิจและที่อาบน้ำละหมาดของมัสยิดซึ่งลานก่อสร้างศาสนกิจที่เกิดขึ้นนี้ติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะมาฟังความรู้สึกของท่านประธานในพิธีในการร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้จากอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาตาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความรักและความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประทานแด่ท่านผู้ร่วมงานทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบรรดาการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิแห่งองค์พระผู้วิบาลวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกับทุกท่านในวาระอันสำคัญการเปิดลานศาสนกิจของมัสยิดบางอ้อที่เราเห็นอันสง่างามแห่งนี้นะครับจากการกล่าวของประธานจัดงานคุณอดุลยุทธาสมุทรทำให้เราทราบว่าความเป็นมาของมัสยิดบางอ้อแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่ซึ่งได้ก่อสร้างโดยความศรัทธาของพี่น้องมุสลิมในบริเวณบางอ้อนี้เป็นเวลาถึง100กว่าปีความศรัทธาที่ได้ก่อสร้างทำให้เรามีมัสยิดที่สวยงามโรงเรียนที่เป็นประวัติศาสตร์สวยงามเช่นเดียวกันและที่สำคัญก็คือว่าอยู่ในที่ที่ดีมากๆเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะเห็นมีเรือผ่านไปมาตามลำน้ำเจ้าพระยานี่ทั้ง
ของคนไทยก็ดีของคนต่างชาติก็ดีได้เห็นไฟได้เห็นอาคารพิพิธภัณฑ์สวยงามนั้นซึ่งหมายถึงว่าที่นี่เป็นดินแดนที่มีมุสลิมมาอยู่อย่างหนาแน่นจึงมีมัสยิดเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนวันนี้ความศรัทธาของท่านนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือความสมัครสมานสามัคคีในการจะร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมเพราะฉะนั้น กิจการงานของท่านจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีที่เราเห็นกันอยู่และประการที่สามก็คือท่านเป็นผู้นำของชุมชนที่คอยดูแลให้การอบรมลูกหลานของท่านอยู่ในอีมานอยู่ในหลักการที่พระองค์อัลลอฮฺสวาตาลาผมรู้จักลูกหลานของชาวบางอ้อหลายยุคหลายสมัยเป็นคนที่มีอีมานดำรงอาชีพที่สุจริตและมีความศรัทธาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสังคมมุสลิมของเราท่านที่เคารพครับตรงข้ามของมัสยิดบางอ้อที่เราเห็นข้างหน้านั้นคืออาคารของรัฐสภาของประเทศไทยเป็นของพวกเรานะครับเป็นของชาวบางอ้อด้วยเป็นของพี่น้องทุกคนด้วยท่านสามารถจะไปใช้ไปชมได้ก็อยู่ตรงนี้เองนะฮะผมนั่งอยู่ที่ห้องทำงานของผมในชั้น10มองจากหน้าต่างของทำงานเนี่ยมองเห็นสะพานนะฮะมองเห็นสะพานของมัสยิดบางอ้อที่ก็ทำให้ล้ำลึกว่าอ๋อข้างหน้าของเรานั้นมีมัสยิดต่อไปก็น่าจะมีเรือที่วิ่งจากสะพานมาเพื่อละหมาดที่มัสยิดบางอ้อได้เพราะสะพานก็สวยงามที่ท่าเรือก็ดีของสะพานก็ดีและต่อไปอีกไม่นานครับก็จะมีสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งของบางอ้อนะครับไปเชื่อมกับสะพานของกรุงเทพของกรุงเทพมหานครครับก็ทำให้ผมสมาชิกสภาและพี่น้องทั้งหลายก็สามารถจะข้ามด้วยสะพานไปที่สะพานได้การบริจาคเพื่อกิจการศาสนานั้นมันเป็นบุญที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับเราบริจาควันนี้เราได้บุญทันทีและบุญอันนี้จะอยู่ยาวนานแม้แต่เราจากไป ไปในอาครัตเราก็ได้รับบุญและพระองค์ลอสวาลานั้นได้สัญญาอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ก่อสร้างมัสยิดผู้ที่ทำนุบำรุงมัสยิดผลตอบแทนนั้นอัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านในสวรรค์ให้พวกเราสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคณะทำงานทุกท่านครับน่าจะทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยกันเป็นแรมเดือนแล้วตามที่ผมได้รับหนังสือก็ไม่น้อยกว่า2เดือนแล้วท่านเหน็ดเหนื่อยมากๆแต่วันนี้อัลลอฮ์ก็จะประทานความสุขความสบายใจและประทานความสำเร็จให้ท่านทั้งหลายได้เหน็ดเหนื่อยได้หายความเหน็ดเหนื่อยนั้นและหวังว่าทุกท่านจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนในความเหนื่อยทั้งหลายรวมทั้งผู้บริจาคในวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถึงเวลาที่บารอกัตเป็นอย่างยิ่งแล้วผมก็ขอเปิดงานลานอันดิประสงค์เพื่อการบริจาคบำรุงมัสยิดบางอ้อที่พวกเราศรัทธาที่พวกเราใช้ให้ประสบความสำเร็จตามคณะกรรมการจัดงานทุกประการครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นี่ก็คืออีกกิจกรรมหนึ่งในสังคมที่พี่น้องมุสลิมร่วมกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือการบำรุงศาสนสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างลานศาสนกิจและที่อาบน้ำละหมาดของมัสยิดบางอ้อช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออก
และไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615วันละฮะดิษเป็นช่วงที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำสู่การปฏิบัตินะครับและอาจารย์ยาซีดนะครับยังอยู่กับเราและพร้อมที่จะพบกับเราในช่วงนี้แล้วครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการวันละหะดีษนะครับซึ่งในหัวข้อวันนี้พี่น้องครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธานะครับในหลักการศรัทธาข้อที่4ของเรานั่นก็คือการศรัทธาต่อเหล่าบรรดารอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบรรดารอซูลนะครับบรรดาศาสนทูตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงส่งมาบนโลกดุนยาแห่งนี้มีจำนวนมากมายเหลือเกินอาทิเช่นนะครับท่านนบีนูห์ท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีดาวูดท่านนบีสุไลมานท่านนบียูซุฟท่านนบีมูซานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งจำเป็นที่เราทั้งหลายนะครับจะต้องให้ความรักให้เกียรติกับเหล่าบรรดาอัมบิยะกับเหล่าบรรดารอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งลงมายังโลกดุนยาแห่งนี้และบุคคลที่มีความโกรธเคืองบุคคลที่ไม่ศรัทธาต่อเหล่าบรรดารอซูลเหล่าบรรดานบีพี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินว่าไม่มีความเป็นมุสลิมในตัวของเขาเช่นกันและพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราจะต้องศรัทธาว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับถูกกำเนิดขึ้นมาโดยปราศจากบิดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงส่งนะครับเป่าดวลวิญญาณนะครับในครรภ์ของท่านหญิงมารยัมแล้วท่านนบีอีซาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและเป็นการสร้างนะครับเหมือนกับการที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับได้ถูกกำเนิดขึ้นมาคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นถูกกำเนิดมาด้วยกับการที่ท่านนั้นปราศจากทั้งบิดาแล้วก็มารดาเช่นกันนี่เป็นความเชื่อที่เรานั้นจะต้องเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการศรัทธาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการศรัทธาที่เราจะต้องให้การศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งลงมาเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นยึดมั่นนะครับทำตามปฏิบัติตามในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่เรานั้นจะต้องเชื่อนะครับว่าไม่มีรอซูลหรือนบีคนใดนะครับหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วเป็นคอติมัลอัมบียะนะครับเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นรอซูลท่านสุดท้ายนั่นเองซึ่งในบทความนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลอะห์ซับอายะห์ที่40นะครับบอกว่ามากานะมุฮัมมัดุนอาบาอะฮัดมินริจาลิกุมท่านนบีมุฮัมมัดนั้นมิได้เป็นบิดาผู้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้าวะลากินนัรรอซูละแต่ว่าท่านนบีนั้นเป็นรอซูลวะลากินนัรรอซูลัลลอฮิวะคอติมัลอัมบิยะแต่ท่านนบีนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นนบีคนสุดท้ายนะครับของเราบรรดาอัมบิยะต่างๆวะกานัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการที่เราทั้งหลายนะครับให้การศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาอัมบิยะสิ่งที่จะยืนยันในตัวตนของเรานะครับในการที่เรานั้นจะบอกว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่ยอมรับจำนนเนี่ยประการสำคัญคือไม่ได้เป็นสิ่งที่พูดออกมาจากปากเท่านั้นพี่น้องแต่สิ่งสำคัญในเรื่องของการที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่ศรัทธาหรือไม่เนี่ยมันอยู่ขึ้นกับการปฏิบัติของเราด้วยนะครับป
ราะฉะนั้นการเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการยึดมั่นในแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือซุนนะห์ต่างๆนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนได้สืบทอดกันมาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องยึดถือเพราะท่านนบีนะครับเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งที่สุดในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในเรื่องอิบาดะห์ทั้งในเรื่องการใช้ในทั้งในเรื่องของคำสั่งใช้นะครับหรือในเรื่องของคำสั่งห้ามก็ตามดังนั้นนะครับการศรัทธาต่อเหล่าบรรดารอซูลพี่น้องครับจึงจำเป็นต่อเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนในการที่เขานั้นจะต้องไม่แบ่งแยกนะไม่แบ่งแยกเราจะต้องยอมรับในบรรดาอัมบิยะทั้งหมดนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพร้อมในการที่จะปฏิบัติดำเนินรอยตามคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองขอฝากพี่น้องที่เคารพหลักไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในสังคมบางครั้งมีการไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดอันตรายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอยู่ในสังคมควรจะให้เกิดความประนีประนอมรักใคร่กลมเกี่ยวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่าเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันและอย่าหันหลังให้กันและกันและพวกท่านจงเป็นปวงเบาของอัลลอฮ์ในสภาพซึ่งเป็นพี่น้องกันเถิดบันทึกโดยบุคอรี